สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะพูดเรื่องอาเซียนเหมือนกับว่ามิสเตอร์ฮาเซียท่านนำร่องมาแล้วคือเมื่อไหร่ที่ลงมือทำแล้วเทวดาไงก็เหมือนว่าจะเอาบุญไปเทียบกับเขายังไงล่ะก็เขาทำมานานมากแล้วเข้าใจป่ะเหมือนว่าว่าไปเดี๋ยวมันจะแบบโดนสลับมาอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเหมือนว่าคนเราเขาปลูกฝังมันก็แต่ฉันบอกได้เลยนะการที่ทำบุญเอาหน้าไม่เคยได้อะไรเลยจริงๆเพราะสมัยก่อนฉันไม่เคยคิดแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเอาหน้าก็ดีเพราะว่าทำไปก็เทวดาก็ไม่ได้ได้ยินอะไรกับพวกมึงอยู่แล้ว เพราะว่าเขาคุยกับกูนี่ ไม่ต้องเครียดเรื่องนี้ก็มีเรื่องอาเซียนใช่ไหมก็กำลังคิดว่าการเหมือนกับว่าสนับสนุนให้ค้าขายเหมือนต้องการเอาสินค้าระบายให้อาเซียนซื้อเหรอนี่ฉันเข้าใจแบบนี้นะเว้ยเหมือนว่าจะพัฒนาประเทศรอบใช่ไหมจะทำแบบนี้ใช่ไหมล่ะหมายถึงว่าอย่าเอาตัวเองรอดให้มากอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ฉันหมายถึงว่าอย่าเอาประเทศเราทีนี้ก็ต้องถามว่าเขามีกำลังใจจะทำแค่ไหนไงในหลวงอะแก่มากแล้วแล้วจากเสียงก็ไม่ใช่ว่าเขาชอบคุณฟ้าใช่หรือว่าชอบลูกในหลวงสักเท่าไหร่ไงเอาเรื่องจริงอ่ะฉันก็พูดตรงนี้เลยฉันก็ไม่ได้กลัวตายอะไรแต่ก็ตัวเดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะหมายถึงว่าเสียงโทรศัพท์ไงมันฟังแล้วมันก็ใจสั่นเข้าใจป่ะหมายถึงว่าจะโทรมาว่าใช่ไหมล่ะเรื่องเนี้ยพยายามอย่ายุ่งกับฉันมากฉันจะเอาแต่เงินอย่างเดียวฉันจะเอางานทำนี่แหละจะหางานทำอยู่หมายถึงว่างานในหลวงงานที่เป็นของในหลวงทุกคนก็จะมีเงินใช้อ่ะไม่ต้องเจ็บไม่ต้องจนไปอีกนานมีของใช้ในบ้านมีของกินอะไรแบบเนี้ยใจปะมาเล่ากันสิงคโปร์ใช่ไหมคือถ้าเป็นลูกสัตว์เนี่ยไว้ใจไม่ได้ลูกสัตว์เนี่ยเอาออกไปเลยเพราะว่าคุดเนี่ยจะต้องทำงานในที่สบายและสะดวกคุณน่าจะต้องอยู่สบายเหมือนประหยัดกินประหยัดใช้แนวทางเนี้ยอยู่มานานมากแล้วทีนี้เมื่อเขาดูเนี่ยต่อให้พูดว่าเมื่อไหร่ที่รับรู้เรื่องราวเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่าฝังเข้าไปในสมองไปเรียบร้อยแล้วเข้าใจป่ะเหมือนกับว่ามันก็จะมีประเทศไอ้ถามนะถามฉันนะก็คงไม่ต้องบอกหรอกมั้งการใช้ชีวิตที่ดีเนี่ยมิสเตอร์ฮอสเซียท่านสามารถสอนการใช้ชีวิตที่ดีได้ซึ่งน้าฉันก็เป็นอย่างนั้นนะเว้ยเหมือนกับว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมันทำให้หน้าเราสวยงามไงแต่เรารู้ว่าตัวไหนที่เราใช้แล้วมันไม่เกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดผื่นหรือว่าแพ้ง่ายต่อหน้าได้อะไรประมาณนี้นะใจจุดนี้ไหมจุดที่ว่าใช้อะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงจริงๆอ่ะเข้าใจป่ะเราก็เหมือนว่าโอ้ยยากโดยเฉพาะแบบว่าอาเซียนนี่ประเทศอะไรบ้างลองเข้าไปดูอ่ะเรามาดูกันไอ้แบบว่าก็เหมือนกับว่าให้พูดอ่ะนะก็พูดไปเป็นความรู้ที่ดีนะแต่ไม่ค่อยมีใครฟังฉันเข้าใจหมายถึงว่าไม่ค่อยมีใครคือต้องยอมรับไงว่าในหลวงฮุยพ่นอ่ะพูดเข้าใจยากมากพอด้วยกันว่าเป็นมนุษย์ที่อ่านใจได้เนี่ยแหละเกิดจากการสลับวรรณะฉันเลยคิดว่ามันยากที่คุณทักษิณจะเข้าใจได้เหมือนกับว่ามนุษย์ที่คุยกับเทวดาแบบนี้มนุษย์ที่คุยกับคนที่ไม่ใช่คนอ่ะหรือมนุษย์ที่ได้ยินในเสียงของราษฎรอ่ะมนุษย์ที่ไม่มีอะไรแล้วในดวงจิตเหมือนกับว่าแค่คิดว่าชีวิตจะต้องพัฒนาอะไรประมาณนี้ยังเหมือนกับว่ายากที่จะคิดได้ว่าต้องเรียนหนังสือเพื่อจะไปนั่งเรียนหนังสือเนี้ยมันก็เกิดว่าหูมันก็จะมีขึ้นมาอย่างเงี้ยฉันก็คิดว่าอยากว่ะพูดละร้องไห้นะมันเหมือนว่าไม่เคยคิดว่าต้องเดือดร้อนใครอะไรแบบนี้เขาจะบอกไม่นิ่งู้นะเหนื่อยก็ได้หนักก็ได้ร้อนก็ได้ไม่เห็นจะเป็นเหี้ยอะไรแบบว่าถ้าทำคิดว่าทำดีแล้วก็ทำต่อไปไม่ได้คิดอะไรแต่ฉันเห็นไม่เห็นจะดีคนแกทำได้สิแกพูดไปสิแกก็ไม่มีอย่างฉันอะแกก็พูดไม่ได้ก็ใช่ก็ถูกแต่ฉันเคารพในการตัดสินใจเสมอไงนี่ฉันต้องพูดว่าฉันมีแบบนี้แล้วไงด้วยความที่เป็นแบบนี้ฉันรู้ว่าทำใครไม่ได้ก็เหมือนกับว่าอยากทำร้ายมันทำไม่ได้ก็แค่คิดกูยังคิดยากเลยเนี่ยกูยังคิดอยู่ว่าทำไมชีวิตกูต้องคิดไม่ได้อะไรแบบเนี้ยโอ้เบื่อหมายถึงอาเซียนใช่ไหมล่ะอาเซียนก็จะมีซูชินะซูชิโลตัสก็มี
มีทุกอย่างเลยแต่ต้องพูดตรงนะโลตัสนี่คนไม่มีตังก็เดินยากนะเคยไม่มีเงินอ่ะไม่มีเงินก็เดินยากจริงแล้วก็มนุษย์เงินเดือนนะก็เดินยากก็เดินได้แต่มันก็สร้างนิสัยว่ายากอยู่นะเคยสลับวาระจิตไปอยู่ครั้งนึงนะแล้วเดินแล้วเหมือนว่ามันสะดุ้งเหมือนกับว่ายากอ่ะเหมือนว่ายังยากอยู่เหมือนว่าจะเลือกเป็นตัวเนี่ยจะมีสิทธิ์ขายได้นะเหมือนกับว่าอยากใช้ของที่ดีกว่าอิจฉาแต่ไม่มีเงินจะทำยังไงอะอะไรประมาณเนี้ยนะยากโลตัสนี่ยังยากแต่ก็กระจายสินค้าได้ดีหมายถึงนะแต่ก็ไม่ได้อยากให้มันขายได้เลยพวกเนี้ยเข้าใจตรงนี้ไหม